รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเชฟประจวบและเมนูอร่อยๆในสไตล์อังกฤษนะฮะอย่าง Fish and Chip ครับแต่ว่าแน่นอนเลยพอมาถึงมือเชฟประจวบแล้วเนี่ยความอร่อยเนี่ยมันจะต้องไปอีกขั้นนึงครับเพราะว่าวันนี้นะฮะเราจะทำในเมนูปลาทอดซอสมะขามครับใส่ความเป็นไทยเข้าไปใส่รสชาติแบบไทยๆเข้าไปถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนอดใจรอสักครู่เดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากเหมือนกันนะครับเราไปชมกันก่อนเลยนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับและตอนนี้อาจารย์มาอยู่ที่ร้านชามคิทเช่นที่นี่เป็นร้านอาหารไทยนะคุณผู้ชมครับตกแต่งแบบโบราณเหมือนนั่งอยู่ในบ้านคุณตาคุณยายเลยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านที่เราผ่านการคัดเลือกจากการที่เราโพสหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าร้านนี้มีเคล็ดลับอะไรกันบ้างคุณผู้ชมตามไปดูเลยนะครับคุณพลอยคะอาหารน่ารับประทานมากเลยอะไรเป็นอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะอันนี้เป็นเมนูจะมีหมูกรอบคั่วพริกเกลือค่ะค่ะนี่เป็นปูนิ่มทอดผัดผงกะหรี่ค่ะดูอลังการเนาะค่ะส่วนเมนูที่ทุกโต๊ะมาจะต้องสั่งอยากแนะนำเป็นปลากระพงชูชีค่ะโอ้ยตายละกลิ่นสมุนไพรกับเครื่องแกงเนี่ยลอยขึ้นมาเลยนะคะขออนุญาตชิมนะเชิญเลยค่ะลองชิมดูเลยค่ะเป็นเครื่องแกงสดค่ะวิอร่อยอ่ะถือว่าเป็นชูชีที่ถูกต้องเลยนะครับกลิ่นเครื่องแกงหอมกะทิชัดเจนมากรู้เลยว่าคุณต้องใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเพราะว่าเราใช้กะทิคุณภาพดีค่ะอย่างกะทิอัมพวาค่ะจานนี้อร่อยจริงๆอาจารย์ขอดูเคล็ดลับในการทำได้ไหมคะได้เลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับของความอร่อยของร้านเรานะครับกะทิอัมพวาครับนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพริกใช่ค่ะจะเป็นเครื่องแกงสดอ๋อเครื่องแกงสดอันนี้คือเครื่องแกงสดครับที่ทำอ๋อนี่ก็คือเครื่องแกงสดที่ต้องเพิ่มเข้าไปอีกครับผมฮะโอ้โหทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและก็บรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพเหมือนกันเลยนะครับนั่นคือน้ำตาลหน่อยนึงครับผมน้ำตาลตะโนดฮะแล้วต้องเคี่ยวจนกระทั่งแตกมันหน่อยๆครับผมเดือดแล้วปรุงรสใส่กระชายหน่อยนึงเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปราดบนตัวปลาได้เลยได้เลยค่ะโอ้ยน่ารับประทานมากอันนี้ปลากระพงเราก็ต้องทอดใหม่ๆเลยใช่ไหมใช่ครับมันก็กรอบกรอบอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือกะทิอัมพวาครับผมฮะจัดการเอาไปเคี่ยวครับผมเติมแป้งหน่อยไหมครับผมนิดนึงครับให้เป็นท็อปปิ้งที่ดูน่ากินเนาะจะให้ชิมแต่เมื่อครู่ยังอยากจะกินอีกอ่ะเสร็จแล้วครับกับเมนูชูชีปลากระพงลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์
วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพลอยจากร้านชามจังหวัดขอนแก่นที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีครับผมปลาทอดซอสมะขามนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าน่ากินมากๆเลยเชฟฮะอันนี้คล้ายๆกับฟิชแอนด์ชิพเลยไหมฮะฮะก็ทำลักษณะฟิชแอนด์ชิพมันก็จะมีอยู่สองแบบครับแบบหนึ่งก็คือเอาเกล็ดขนมปังป่นแต่วันนี้เราจะใช้แป้งล้วนๆผสมกับน้ำในส่วนนี้เราใช้น้ำโซดาน้ำโซดาหรือเราอาจจะเปลี่ยนจากน้ำโซดาเป็นเบียร์อันนี้ถ้ากรณีที่อยากจะทำก็ได้ขั้นตอนการทำวันนี้เราใช้มิตรผลปี๊บนะครับน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะครับสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเลยล่ะครับนี่ครับสีสวยจริงๆนี่1ช้อนแบบนี้เลยผมให้ช้อนกับเชฟเลยโอเคต่อมาเราก็เอาน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะครับมีหวานแล้วก็มีเปรี้ยวคนให้พอน้ำตาลละลายโอเคเอาขอน้ำสุกน้ำเปล่าต้มสุกครับค่อยๆใส่ไหมเชฟเอาละครับหลังจากเราผสมมิตรผลปี๊บกับตัวน้ำมะขามเปียกจนเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่อันนี้เลยนะฮะหอมสับละเอียดนะครับแล้วก็พริก3สีสับละเอียดเหมือนกันครับค่ะตามด้วยข่าสับละเอียดครับเราจะมีพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนะครับต้องรสนี้นะต้องเผ็ดถึงใจซีซาร์ดเลยโอเคก็ข้าวคั่วข้าวคั่วนะครับหอมๆแบบนี้เลยโอเคทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวมันก็จะอืดน้ำขึ้นมาอีกใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาต้นหอมใส่ต้นหอมซอยนะครับครับเอาล่ะเรียกได้ว่าเป็นซอสมะขามแบบแจ่วนะอ่าฮะนะครับทานกับปลาทอดกับปลาทอดนะครับอ่ะซอสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของปลาทอดพร้อมๆกันนะครับเอาละครับในส่วนของปลาทอดนะครับแหมนี่คือเคล็ดลับเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับบอกได้เลยว่าซองนี้เนี่ยทอดอะไรก็กรอบอร่อยนะถูกต้องโอเคแล้ววันนี้เราผสมกับโซดาด้วยใช่ไหมครับเชฟครับเขาแป้งก็จะยิ่งเบาฟูเลยเนาะเป็นน้ำโซดาโซดาแช่เย็นนะก็ไม่ยากมากนะครับก็เพียงแค่มีน้ำเป็นส่วนประกอบกับแป้งที่เราต้องการใส่นะมากน้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะตีแป้งนี้ให้เข้ากันนะฮะแล้วเราก็จะพักไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมปลาทอดครับผมโอเคอันนี้คือแป้งที่เชฟเตรียมไว้นะครับถูกต้องครับแน่นอนฮะเดี๋ยวเราจะทอดปลา uh-huh. แต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเชฟใช่ถูกต้องก็คือเราต้องมีน้ำมันปาล์มคุณภาพดีนะครับครับแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้แหละครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยนะครับใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงไปนะครับระหว่างที่เรารอน้ำมันมรกตร้อนถูกไหมครับอ่ะเชฟเนื้อปลาของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยอันนี้เป็นปลาเนื้อแน่นครับที่เราหาได้อาจจะเป็นปลาน้ำจืดก็ได้แต่นี่เราใช้ปลากระพงวิธีจะทอดของถ้าเป็นสากลเขาก็ของฝรั่งก็แล้วกันเขาก็จะโรยเกลือพริกไทยเบื้องต้นก่อนครับหลังนี้ก็ไปชุบแป้งถ้าเรามีเครื่องหมักแล้วก็ไม่จำเป็นของหมักไว้แล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีเป็นเนื้อล้วนๆเนี่ยเราก็ต้องโรยเกลือพริกไทยก่อนเป็นพื้นฐานของฝรั่งเลยแล้วก็ไม่ต้องหมักอะไรให้นานเลยใช่ไหมไม่จำเป็นเลยฮะพอเราโดยเกลือพริกไทยแล้วก็พร้อมที่จะลงกระทะได้เลยโอเคได้แล้วอันนี้แป้งที่เชฟผสมเตรียมไว้
ชุบแบบนี้เลยจะใส่ลงไปทั้งหมดเลยก็ได้แล้วเราก็หยิบมาทีละชิ้นละชิ้นก็ได้นะเพื่อความรวดเร็วอันนี้รวดเดียวเลยก็ได้เหมือนกันโอเคพอไหนเราต้องหยิบอยู่แล้วไหนเราต้องนั่นอยู่แล้วเพื่อความอร่อยนะฮะเราต้องให้น้ำมันท่วมๆเลยลงทุนแล้วเราจะทำงานง่ายเลย อันนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าสุกไม่สุกอันนี้กรณีที่เราไอ้ทอดตัวนี้ยังไม่เหลืองดีพอแต่เราฟังเสียงระหว่างที่เราทอดคือในปลานี่จะมีความชื้นครับพอมันสุกหรือร้อนเนี่ยมันก็จะหาทางระบายออกมาก็คือเป็นน้ำนะพอเมื่อกี้เราใส่ลงไปเนี่ยไม่มีเสียงเนี่ยพอเริ่มปั๊บปุ๊บอันนี้ก็คือจากน้ำที่เขาสุกเนื้อเขาสุกเขาจะระเหยออกมากรอบมากโอเคเราก็ได้ปลาทอดแล้วเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยไหมฮะเชฟครับนะครับซอสได้ที่แล้วอันนี้ปลากรอบๆยกลงจากกระทะเลยครับเชฟบอกว่าไม่ได้มีแค่นี้ด้วยยังมีเครื่องสมุนไพรต่างๆด้วยใช่ไหมครับกลิ่นอายไทยๆนี่พริกทอดนะครับกินได้นะอันนี้ใช่ไหมได้ได้คนชอบอยากให้กินนะโหระพานะครับเพราะขึ้นชื่ออาหารไทยแล้วก็จะต้องมีอะไรสมุนไพรใช่ดิวนะผักชีลาวเนาะครับมีมะนาวด้วยฮะเชฟสักแว่นหนึ่งเนาะนี่โอเคแม่น่ากินจริงๆครับแล้วก็อันนี้สไตล์ไทยๆนะไม่ยากด้วยนะฮะคุณผู้ชมกับปลาทอดซอสมะขามครับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงติดตามชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามีเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตที่ทำง่ายด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูหมูฮ้องเรามาเริ่มทำหมูฮ้องกันเลยค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนจากนั้นใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวตามด้วย3เกลือผัดจนน้ำตาลกลายเป็นคาราเมลเติมน้ำคนให้เข้ากันใส่หมู3ชั้นหั่นชิ้นโปรยกั๊กคั่วอบเชยขิงซอยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือไทยซีอิ๊วดำหวานน้ำปลาเคี่ยวต่อประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งหมูสุกนุ่มจัดหมูฮ้องใส่ภาชนะตกแต่งด้วยขิงซอยโอยกั๊กคั่วอบเชยผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูหมูฮ้องที่ทำได้ง่ายๆไม่ต้องไปไกลถึงภูเก็ตแล้วล่ะค่ะสูตรนี้เลือกใช้มิตรผลปี๊บเพราะให้รสชาติหวานกลมกล่อมกว่าการใช้น้ำตาลทรายและช่วยให้สีของหมูฮ้องเข้มสวยมิตรผลปี๊บจะค่อยๆซึมเข้าไปในเนื้อหมูทำให้เนื้อหมูนุ่มต่างจากน้ำตาลทรายจะรัดหมูทำให้หมูกระด้างและช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับหมูฮ้องของเราด้วยลองทำตามกันดูนะคะหมูฮ้องสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้5ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่122บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่อยู่ที่24บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูใ
ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565สั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดฟลุ๊กตามินาทรดิชันอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็กฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดใส่ลงไปคู่กับแป้งเนี่ยจะทำให้แป้งของเราไม่เกาะเป็นลูกอะไรนะลูกๆเหรอใช่ทำอะไรอ่ะที่บ้านเราควรจะมีเด็กๆได้แล้วในบ้านรีบๆมีลูกซะไม่ได้คุยเรื่องเดียวกันหรอจะทำอะไรผสมแป้งกับอะไรนี่ทำอะไรอ่ะทำไมจะทำเค้กไงเค้กอะไรนี่ไงตรงหน้านะอ๋อนี่เจ๊ทำเทดดี้ชอนน้องปอนเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรอใช่เทดดี้เห็นไหมว่าเราเลือกใช้แต่วัตถุดิบดีๆมีคุณภาพเนยก้อนเบลเลอร์เลยเนยก้อนโตแป้งสาลีอย่างดีไข่ไก่สดไข่ดูสดมากโอ้ขั้นตอนการทำกว่าจะได้เค้กปอนแบบนี้โอ้โหคุณต้องขนาดนี้เลยเหรอใช่จริงๆเราต้องใส่หมวกใส่ทุกอย่างเลยนะแบบกันผมลงไปด้วยทำโชว์นี่ทำโชว์อ๋อแหมเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องไฮจีนไม่ต้องห่วงใช่ถูกไหมครับอ่ะแต่ถามนิดนึงว่าปอนเค้กเนี่ยคุณผู้ชมดูอยู่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหหลายคนได้ชิมแล้วค่ะหลายคนอาจจะยังไม่เคยสั่งจริงๆแล้วปอนเค้กขั้นตอนการทำคร่าวๆเป็นยังไงครับคือ traditional ปอนเค้กของเราเนี่ยเป็นเนื้อบัตเตอร์เนื้อบัตเตอร์คือเนื้อที่ฉ่ำเนยมากๆและด้วยความที่เค้กของเราเก็บเนี่ยอยู่ในตู้เย็นถ้าเกิดว่าคุณอยากทานเค้กฉ่ำๆแนะนำให้คุณหั่นออกมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเอาเข้าไมโครเวฟสักครู่เดียวเค้กของเราก็จะกลับมาฉ่ำนุ่มหอมอร่อยมากๆเลยเห็นเขาบอกว่าที่มาที่ไปของคำว่าปอนเค้กเนี่ยจริงๆคือเขาเรียกว่าหนักเครื่องปรุงหนักเขาเรียกว่าเนยก็ต้องจำนวนเท่านี้นะแป้งก็ต้องเท่านี้นะนมก็ต้องเท่านี้น้ำตาลเท่านี้เขาเรียกว่าปอนต่อปอนต่อปอนนี่คือเขาเรียกว่าเข้มข้นรสชาติของเราใช่นี่คือเป็นเราถึงเป็น traditional ปอนเค้กใช่ไหมแล้วเค้กปอนของเรามี2เซตมีให้เลือก1เซตมี3รสชาติโอ้โหเทดดี้ลองถามลองบอกซิว่าเซต A ของเทดดี้มีอะไรบ้างแหมถ้าถามผมนะเซต A หรือว่าเซต1เนี่ยที่เขาบอกว่าชื่นชอบแล้วก็ติดลมบนเลยนะครับมี3รสชาติด้วยกันนะคุณผู้ชมนะอันแรกใครๆก็ชอบนะครับกับพรีเมียมบัตเตอร์เค้กนะครับอันนี้เป็นเค้กแบบเค้กบัตเตอร์เนื้อหอมมากหอมเนยจริงๆแล้วก็เนื้อนุ่มเลยนะครับตัวต่อมาอันนี้ใครๆก็ชื่นชอบเหมือนกันก็คือเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพต้องขอแทรกเลย hey. หลายคนมักจะบอกว่าโหภาพจำเค้กกล้วยหอมไม่อร่อยใช่แต่อยากจะบอกคุณเลยนะว่าเค้กกล้วยหอมของเราเป็นเค้กกล้วยหอมที่มาจากกล้วยจริงๆเนยจริงๆหลายที่เวลากินเค้กกล้วยหอมเขาชอบใส่น้ำมันลงไปของเรามันทำให้เค้กกล้วยหอมไม่อร่อยแต่ของเราเนี่ยเป็นเค้กกล้วยหอมเนยล้วนมันจะหอมจริงๆแล้วก็โรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพด้วยนะคือทานเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยหอมทั้งกล้วยได้เคี้ยวช็อกโกแลตมีความสุขมากนี่แค่รสที่2นะแม่ผมมีอีก1รสนะครับอร่อยไม่แพ้กันนั่นก็คือไลท์ฟูดเค้กนั่นครับคือปกติเนี่ยคนที่ชอบทานฟูดเค้กก็ประมาณนึงแล้วนะแต่ว่าแบบบางคนบอกว่าอยากทานเนื้อเค้กบ้างอยากทานตัวที่ผลไม้เบาๆบ้างอันนี้ไลท์ฟูดเค้กคือตอบโจทย์เลย
หวานกำลังดีมีผลไม้เปรี้ยวนิดเปรี้ยวหน่อยแล้วก็เนื้อเค้กหอมๆเนยๆอย่างนี้ถูกต้องเลยอ่ะเซต1ผ่านไปแล้วเซต2หรือเซต D ของนานาก็น่าสนใจไม่แพ้กันเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้สั่งพรีเมียมบัตเตอร์เค้กไปแล้วเค้กมาร์เบิลของเราเนี่ยจะเป็นเค้กเนยแล้วก็มีชั้นช็อกโกแลตหรือชั้นโกโก้เนี่ยอยู่ตรงกลางแทรกด้วยที่ฮิตกันเนี่ยเขาเรียกกันว่าบัตเตอร์เค้กศิลาลายรุ่นพวกเราอ่ะรู้จักกันเลยบัตเตอร์เค้กศิลาลายเจ้าตัวนี้คือเค้กมาร์เบิลของเราค่ะตัวต่อไปสำหรับช็อกโกแลตเลเวอร์นี่คือกรี๊ดมากเพราะว่าเป็นเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กแบล็คฟอเรสต์เนี่ยเป็นเนื้อเค้กช็อกโกแลตแน่นๆแล้วก็ฉ่ำๆเลยนะที่สำคัญมีเชอร์รี่หั่นเป็นชิ้นๆๆๆอยู่ในเนื้อของเค้กแบล็คฟอเรสต์เลยหอมอร่อยมากและสุดท้ายตัวที่แบบสำหรับเรานะเป็นเฟเวอริตมากจนกระทั่งจนกระทั่งเอารสเนี้ยไปทำไอติมขายไปทำเจลาโต้ขายเลยคือเป็นเค้กกาแฟรัมเรซินนั่นเองคือเป็นเนื้อเค้กกาแฟนะแล้วก็โรยลูกเกดลงไปข้างบนด้วยโหมันเข้ากันมากๆเลยอร่อยสุดๆพูดกันขนาดนี้ไม่ว่าจะรสไหนนะผมว่าคุณผู้ชมก็ต้องลองจริงๆค่ะนะครับเห็นขั้นตอนการทำแบบพิถีพิถันแบบนี้นะครับเราคัดพิเศษจริงๆสูตรเป๊ะตรงตามตำรับตำราเลยนะแล้วก็รสชาติออกมาหลากหลายแบบนี้อ่ะยังไงบ้างครับถ้าผมอยากกินเซต A หรือเซต B ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเซตไหน A หรือ B นะคะ3กล่องแน่นๆแบบนี้900บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดนะคะเบอร์โทรศัพท์026827644ส่งฟรีทั่วประเทศจ้ะครับผมย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับ traditional pound cake นะครับหรือว่า pound cake set A นะครับแบบนี้เลยนะฮะมีรสบัตเตอร์เค้กนะครับพรีเมียมบัตเตอร์เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพแล้วก็ไลฟ์ฟู้ดเค้กนะครับหรือว่าจะเป็น set B นะครับเค้กมาร์เบิลนะครับกาแฟรัมเรซินแล้วก็แบล็คฟอเรสต์นะครับแต่ละเซตเพียงแค่900บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศครับคุณผู้ชมขาช่วงกูรูมืออาชีพนะคะในคุกกิ้งกูรูของเรา2คนวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการคุกกิ้งกูรูนะทุกวันอังคารเวลา13 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนานาเท็ดดี้และเชฟประจวบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเมนูอร่อยของเชฟประจวบนะครับนั่นก็คือเมนูมะม่วงพุดดิ้งครับเมนูนี้ต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมว่าเก๋มากๆมั่นใจเลยว่าคุณผู้ชมดูเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องทำตามกันอย่างแน่นอนนะครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบเบเกอรี่ต้องฟังต้องดูให้ได้เลยนะครับหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่นะครับมาแต่ตัวได้เลยนะครับอาจารย์เนี่ยเตรียมให้หมดเลยทั้งวัตถุดิบส่วนผสมอุปกรณ์ทุกอย่าง